หนูต้องบอกก่อนว่าหนูก็คือเหมือนที่ทุกคนทราบด้วยกันทั้งหมดเลยเป็นข้อมูลตามนั้นเลยก็คือรู้จักกันแบบนั้นเลยตามที่ทุกคนได้ทราบข่าวเลยแบบนั้นแล้วก็ในส่วนของหนูตรงเนี้ยหนูเนี่ยก็คือขายสินค้าแบรนด์ Lady นะคะแล้ววันเนี้ยหนูที่มาหาเจ้าหน้าที่เนี่ยหนูก็มาให้ข้อมูลในส่วนของที่หนูได้ขายของไม่ว่าจะเป็นเอกสารทุกอย่างหนูได้เอามาให้กับพี่เจ้าหน้าที่ทุกอย่างครบแล้วเรารู้ไหมว่าทองปี่เซียที่เขาขายแต่ละอย่างเนี่ยมันราคาเท่าไหร่มันปริมาณถึงไหมอ่ะอย่างนี้หนูต้องบอกก่อนว่าส่วนตัวหนูเองเนี่ยหนูไม่ได้มีความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับทองหรืออะไรแบบนี้เลยเพราะว่าส่วนตัวหนูเนี่ยหนูขายอยู่แค่เพียงส่วนตัวอาหารเสริมนะคะแล้วก็ในส่วนของเรื่องร้านทองเนี่ยหนูเองเนี่ยไม่ได้เข้าไปรู้เกี่ยวกับข้อมูลเพราะว่าตัวหนูเองเนี่ยอย่างที่ทุกคนทราบอ่ะพี่หนูคือหนูก็ไลฟ์ขายอาหารเสริมทุกอย่างในอาหารเสริมหนูไลฟ์แค่เพียงอาหารเสริมส่วนร้านทองเนี่ยหนูไม่มีความรู้แล้วก็หนูเองก็ไม่ได้ไปรู้เกี่ยวกับข้อมูลในตรงนี้แสดงว่าเรื่องทองเนี่ยจะมีใครในกี่คนที่รู้บ้างเรื่องทองว่าทองมันปริมาณถึงไหมมันน้ำหนักถึงไหมมีส่วนผสมต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าส่วนตัวหนูเนี่ยหนูรู้แค่เพียงอาหารเสริมเพราะว่าหนูขายอาหารเสริมส่วนในเรื่องข้อมูลร้านทองเนี่ยก็คือจะเป็นส่วนของทางพนักงานของเขาแล้วก็ในส่วนของเคทเวนโกเท่านั้นส่วนตัวหนูเนี่ยหนูขายอาหารเสริมหนูก็จะรู้แค่เพียงข้อมูลอาหารเสริมเท่านี้เดี๋ยวพี่หลังจากที่เกิดเหตุเดี๋ยวอย่างนี้หนูขออีกสักสองคำถามเพราะหนูต้องไปส่งที่ทนายจ๋าจ้ะกรณีที่ทางครอบครัวออกมาพูดเรื่องของเราการทำคอนเทนต์เกี่ยวกับพ่ออันนั้นอย่างนี้เลยแล้วกันนะพี่คือหนูพูดตรงๆว่าหนูอะหนักที่แล้วที่แล้วหนูขอพูดตรงนี้เลยว่าหลายๆคนที่บอกว่าทำไมหนูถึงไม่ออกมาทำไมหนูถึงไม่มาพูดมันไม่ได้เป็นเพียงแค่ประเด็นที่หนูจะต้องออกมาแสดงความบริสุทธิ์มันไม่ใช่ตรงนี้หนูต้องมาแสดงข้อมูลหลักฐานให้กับทางเจ้าที่เพราะว่าเจ้าที่เรียกหนูมาเพื่อมาเป็นพยานหนูก็ต้องรวบรวมหลักฐานทุกอย่างส่วนในเรื่องของครอบครัวหนูพูดตรงๆว่าหนูมันเป็นเรื่องของความรู้สึกแล้วหนูเองก็ยังบอกตรงๆว่าหนูไม่สามารถพูดออกไปได้พี่เข้าใจใช่ไหมคะมันเป็นเรื่องของความรู้สึกมันเป็นเรื่องของครอบครัวหนูพูดอะไรไปประเด็นตรงไหนมันหนูไม่อยากให้ใครบาดเจ็บกับเรื่องตรงนี้แล้วถ้าวันใดวันนึงเนี่ยหนูพร้อมหนูจะออกมาอธิบายทุกอย่างแต่การอธิบายของหนูมันก็ต้องมีเหตุผลทุกอย่างมีเอกสารทุกอย่างแล้วตอนนี้ถ้าให้หนูพูดอะไรออกไปมันจะไม่ได้เพียงแค่หนูจะต้องเจ็บค่ะหนูไม่อยากให้คนอื่นๆได้รับผลกระทบในครอบครัวเขาเข้าใจใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นพ่อเป็นใครก็แล้วแต่ดังนั้นหนูจะออกมาพูดให้มันไม่กระทบความรู้สึกของเขาได้มากที่สุดเวลาจะพูดก็คือต้องพูดให้มันมีข้อมูลแล้วก็พี่เข้าใจไหมมันไม่สามารถที่จะมาพูดแล้ววันนี้หนูก็ไม่สามารถตัดคำว่าพ่อน้องอะไรเงี้ยไม่ได้ดังนั้นถ้าหนูจะออกมาพูดหนูจะเอามาอธิบายทุกอย่างแล้วหนูก็จะบอกกับพี่ๆสื่อว่าถ้าวันไหนหนูพูดหนูบอกพี่ทุกคนแน่นอนว่าหนูจะพูดในข้อสงสัยทุกอย่างแต่วันนี้หนูต้องพูดตรงๆว่ามันหนักกับหนูหลายอย่างมันไม่ได้หนักแค่เพียงคดีคือหนูตอนนี้หนูต้องบอกก่อนว่าหนูไม่ได้โดนเกี่ยวกับคดีอะไรหนูมาเพียงแค่เป็นพยานและให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่แต่ถ้าจะถามเรื่องครอบครัวหนูขอร้องจริงๆคือหนูขอยังไม่พูดตรงนี้ขอให้หนูวันที่หนูแบบพร้อมอะค่ะพี่หนูพร้อมหนูจะบอกกับพี่ๆเลยว่าพี่คะหนูพร้อมแล้วนะหนูจะอธิบายทุกอย่างเลยเรื่องการทำคอนเทนต์ของแม่ตั๊กเขาได้ปรึกษาทางด้านเมียหลักเราไหมว่าการช่วยเหลือคนแล้วเอาแบบบางคนจะไปสร้างบ้านให้ไม่สร้างให้คือต้องบอกกับหนูก่อนดูขออีกคำถามเดียวหนูกับพี่ตั๊กต้องบอกแบบนี้นะคะหนูมีคอนเทนต์ในแบบของหนูแกมีคอนเทนต์ในแบบของแกหนูส่วนใหญ่ถ้าติดตามหนูคอนเทนต์ของหนูก็คือจะเป็นคอนเทนต์หนูอยู่ป่าอยู่เขาหนูจะเป็นคอนเทนต์อีกสไตล์หนึ่งเขาก็จะเป็นคอนเทนต์อีกสไตล์หนึ่งก็หนูก็จะไม่ได้มีการปรึกษาส่วนหนูก็จะมีการคิดคอนเทนต์ในรูปแบบของหนูเองค่ะเคยชี้แนะกันไหมบอกว่าอันไหนเหมาะสมไม่เหมาะสมอันไหนผิดอันไหนถูกคือตรงนี้หนูต้องบอกก่อนว่าตัวหนูเองก็มาทำงานในส่วนของหนูแล้วแล้วก็คือของแกเนี่ยคือก็เป็นกระบวนการของแกที่แกจะต้องตัดสินใจในส่วนตรงนั้นค่ะมีเรื่องเครียดไหมคะเจอดราม่าขนาดอะไรนะคะเครียดไหมใช้ชีวิตยังไงสองอาทิตย์ที่ผ่านมาเรื่องรถหรูครับเรื่องรถหรูเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่ขอความรู้สึกหนูเลยเนาะสำหรับหนูตอนนี้ถ้ามันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะไม่รู้สึกเพราะหนึ่งลูกค้าหนูคนที่เขาเคยติดตามหนูอยู่แล้วแต่สำหรับวันนี้ทุกคนมีความรู้สึกหมดแล้วค่ะแต่หนูก็ยังจะต้องเดินหน้าต่ออย่างมีสติและใช้ชีวิตให้มีคุณภาพขึ้นมากกว่าเดิมผิดถูกยังไงทุกคนที่ติชมหนูรับไว้หมดเลยแต่วันนี้อย่างที่หนูบอกค่ะว่าหนูมาให้เป็นพยานหนูนำข้อมูลทุกอย่างที่หนูรวบรวมทั้งหมดมาให้แล้วและถ้าวันไหนหนูพร้อมที่จะให้ข้อมูลเพิ่มหนูจะแจ้งพี่ๆทุกคนเลยว่าพี่หนูวันนี้หนูพร้อมจะบอกทุกอย่างแล้วนะข้อมูลทุกอย่างเลยส่วนในตอนนี้หนูเองยังไม่ได้มีข้อหาอะไรเพราะว่าทางตำรวจเรียกหนูมาเป็นเพื่อพยานในเรื่องของกรณี
ห้างไปทองเทเรนโกหนูก็ให้ไปหมดแล้วขอคำถามที่สุดท้ายที่เคลียร์ใจเลยครับว่าคนเนี่ยมุ่งเป้าว่าเมียหลังเอาทรัพย์สินของแม่ตั๊กมาไว้อยู่ที่ตัวเองเอามาหลบมาซ่อนนาฬิการถหรูของต่างๆกระเป๋าแบรนด์เนมจริงไหมหนูต้องบอกแบบนี้ก่อนนะคะหนูอยู่ในส่วนของหนูพี่ตั๊กอยู่ในส่วนของพี่ตั๊กและเอกสารทุกอย่างหนูได้มอบให้กับทางเจ้าหน้าที่ไปหมดแล้วบอกกับทางเจ้าหน้าที่ไปหมดแล้วหนูเชื่อว่าตรงเนี้ยเจ้าหน้าที่เขาจะดำเนินการทุกอย่างอย่างถูกต้องแน่นอนนะคะคือสำหรับหนูทำงานในส่วนของหนูเนาะเดี๋ยวนี้นะพี่นะเดี๋ยวยังรักแม่ตั๊กไหมความรู้สึกกับแม่ตั๊กนะวันนี้จะไปเยี่ยมกันไหมหนูก็ต้องบอกก่อนนะคะหนูใครรักยังไงหนูก็รักค่ะแต่ในส่วนตรงนี้ก็ต้องแยกประเด็นกันนะคะต้องบอกก่อนเดี๋ยวพี่จ๋าเดี๋ยวหนูต้องไปส่งพี่ทนายได้ไปเยี่ยมเขาบ้างไหมอ๋อตอนนี้ก็คือหนูยังต้องอยู่ในกระหนูในมาหลักฐานเอาหลักฐานมาให้ค่ะแต่ถ้าวันไหนหนูแบบพร้อมที่จะบอกหนูจะบอกพี่ๆเลยนะพี่นะเดี๋ยววันนี้หนูขอตัวก่อนหนูขอบคุณพี่มากๆขอบคุณมากค่ะว่ามีการโทรมาจากบ้านตอนนั้นนะครับมีการจ้างวินมอเตอร์ไซค์ตอนนั้นมันเกี่ยวตอนนี้มันอยู่ไหนครับอ๋ออันนั้นไม่ได้เกี่ยวกับประเด็นเลยค่ะมันเป็นของส่วนตัวของหนูก็ไม่เกี่ยวกับเหตุการณ์ครั้งนี้เลยใช่ไหมครับไม่มีเกี่ยวแล้วที่บอกว่าเป็นเอ็กโคเนี่ยตอนนั้นได้มีการเตรียมกันไหมพี่หรือเป็นไปรอบงานเลยไปรอบตอนนี้นั่นพี่ตั๊กเก็บคอค่ะหนูก็เลยพูดแทนพี่ตั๊กก็คือเราเป็นคนเต็มใจพูดเองใช่ไหมครับเป็นคอนเทนต์นี่เหรอเป็นคอนเทนต์แม่สำหรับคนที่ชอบดราม่าใช่ไหมครับแม่ขอบคุณนะพี่นะหนูขอบคุณค่ะเดินทางปลอดภัยนะพี่นะขอบคุณมากๆเลยขอบคุณพี่ๆมากๆทุกคนเดี๋ยวถ้าวันไหนหนูพร้อมเรื่องครอบครัวเดี๋ยวหนูจะบอกนะเดี๋ยวหนูบอกพี่ๆแน่นอนนะพี่นะกลับบ้านดีๆนะพี่หนูขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณครับขอบคุณนะคะเดินทางปลอดภัยนะพี่ๆสวัสดีค่ะขอบคุณครับโอเคคุณผู้ชมครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศเลยนะครับที่ทางเมียหลังเนี่ยนะครับที่เข้ามาให้ปากคำกับทางตำรวจนะครับวันนี้ก็มาในฐานะพยานนะครับคุณผู้ชมครับพร้อมกับมีของต่างๆนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งเป็นเอกสารแล้วก็หลักฐานต่างๆเนี่ยเอามายื่นให้กับทางตำรวจต้องบอกว่าโอ้โหเป็นปึกใหญ่เลยนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยนะเธอก็ยังบอกว่าอันไหนที่ยังไม่พร้อมเนี่ยนะครับก็ยังไม่อยากให้สัมภาษณ์นะฮะในเรื่องพ่อในเรื่องครอบครัวเรื่องนี้ยังไม่พร้อมจริงๆเนี่ยนะครับยังไม่สามารถให้สัมภาษณ์กับทางสื่อมวลชนได้นะครับเดี๋ยวถ้าเธอพร้อมเมื่อไหร่เธอจะให้สัมภาษณ์กับทางสื่อมวลชนอย่างแน่นอนครับคุณผู้ชมครับตลอดระยะเวลาประมาณเกือบ4เกือบ5ชั่วโมงเนี่ยนะฮะที่เรานั่งรอกันอยู่บริเวณด้านล่างนะครับคุณผู้ชมตอนนี้ตำรวจก็ได้มีการรับเอกสารที่เป็นกองพันเนินเนี่ยนะฮะของทางเมียหลังไว้นะครับแล้วก็ในวันนี้เธอไม่ได้มาเป็นผู้ต้องหาหรือมาเป็นผู้ถูกกล่าวหานะครับคุณผู้ชมครับแต่ในวันนี้เธอมาเพื่อที่จะเป็นพยานพร้อมกับนำหลักฐานต่างๆนะครับมามอบให้กับทางตำรวจนะครับซึ่งเมื่อสักครู่ก็มีทางผู้สื่อข่าวเนี่ยสอบถามไปนะคุณผู้ชมบอกว่าตอนนี้ยังรักแม่ตักอยู่ไหมยังรักแม่ตักอยู่หรือเปล่าเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับเขาก็บอกว่ารักก็ส่วนรักส่วนเรื่องอื่นเนี่ยก็แยกกันไปนะครับคุณผู้ชมครับ